เด่นตรงที่เบสอ่ะช่วงที่เบสมันมาแล้วเบสมันเขย่าอ่ะโอ้โหสวัสดีพี่ปนาวสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตั้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงนะครับจากแบรนด์ที่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นผมไม่รู้จักแน่ๆเพราะว่าอายุอนามเขาเนี่ยนะครับแบรนด์ตัวนี้เนี่ยอยู่มาประมาณ70ปีเกือบๆนะครับเขาก่อตั้งมาประมาณปี1951ชื่อว่าแบรนด์ไอว่าเอ้ยงงแบรนด์อะไรพี่แบรนด์ว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเคยดังมากๆในยุคเทปคาสเซสนะครับพวกเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลเขาทำเป็นเจ้าแรกๆเลยด้วยซ้ำตอนนี้เขากลับมาทำตลาดในบ้านเราอีกครั้งแล้วหลังจากหายไปเกือบ10ปีมาพร้อมกับสินค้าหลายๆประเภทนะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาทำหลายอย่างมากเอกลักษณ์เขาก็คือเรื่องเสียงเบสนะครับอันนี้ผมไปลองฟังมาเดี๋ยวผมจะลองให้ทีมงานผมเข้ามาลองฟังดูแต่ละคนไปดูแล้วกันนะครับว่าทุกคนจะมีรีแอคชั่นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้เขาเข้ามาขายในบ้านเราแล้วนะครับเป็น official shop เลยนะครับมีศูนย์ไทยอย่างเป็นทางการสามารถซ่อมได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปเนี่ยนะครับจาก Lazada หรือว่า Shopee นะตอนนี้เขามีการรับประกันศูนย์ประเทศไทยแล้วด้วยตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับโลแกน The Art of Japanese Craftsmanship เดี๋ยวเขาจะมีวางขายในงานคอมมาที่จะถึงนี้นะที่ไบเทคบางนา 19-22 นะครับบูธ X14 นะใครที่กำลังไปงานหรือว่าตอนสิ้นปีอยากจะไปช้อปปิ้งเครื่องเสียงหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถเดินเข้าไปดูได้รุ่นที่เราได้มาเนี่ยนะครับเป็นรุ่น SBX150 นะครับตัวนี้เนี่ยราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็สามารถใช้งานทั้ง Bluetooth 5.0 นะครับสาย AUX หรือว่าใช้งานตัว SD card ก็ได้นะครับเป็น micro SD card เสียบเข้าไปก็สามารถเปิดฟังเพลงได้แล้วก็ระยะเวลาการใช้งานเนี่ยนะครับได้ไปสูงสุดประมาณ5ชั่วโมงชาร์จแบตเนี่ยสามารถชาร์จผ่านสาย micro USB ได้เลยก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังเสียงกันนะครับอยากให้มาดูหน้าตานิดนึงแล้วกันผมจะไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเสียงจากไอว่าตัวนี้เหลือเกินด้านหน้าสังเกตดูว่าตัวบอดี้เขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้หนักประมาณ1กิโลก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยตีให้ประมาณเกือบฟุตนึงได้นะครับสามารถพกพาออกไปนอกบ้านได้นะครับบางทีอยากจะเอาไปแคมปิ้งข้างนอกหรือว่าอยากจะเอาไปฟังเพลงกับเพื่อนในห้องนอนห้องน้ำรุนรถอะไรเงี้ยก็สามารถหยิบขึ้นไปแล้วก็ไปฟังได้จะมีลำโพงเสียงอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ2ตัวแล้วก็เบสข้างบนตัวเบิ้มๆอีก1ตัวไอ้เบสเนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์หลักเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ได้ฟังกันว่าเบสมันนุ่มขนาดไหนแล้วก็ตะแกรงข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นเหล็กนะครับงานออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีนะแล้วก็จะมีโลโก้ไอว่านะครับเป็นโลโก้ใหม่โลโก้เก่าเนี่ยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตขึ้นมาให้จะเป็นลายแบบยึกๆยืนๆนิดนึงแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะดูค่อนข้างจะเรียบๆหรูๆหน่อยฝั่งด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยนะครับจะปิดทึบด้วยพลาสติกที่ทำลายเป็นเหมือนกับโลหะนะครับสีดำซึ่งสีเขาเนี่ยนะครับมีทั้งหมด2สีมีสีดำกับสีเทานะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นมาให้แล้วกันว่าเป็นประมาณไหนนะครับสีก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าสีดำก็ดูหรูดีครับสีเทาก็จะดูแบบคลาสสิกนิดนึงปุ่มคำสั่งเสียงต่างๆนะครับก็มีเปิดปิดมีโหมดมีรับสายนะครับมีกดสคริปต์กดพอสเพลงแล้วก็กดเพิ่มลดได้จากตรงนี้แล้วก็มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยมีไฟแสดงสเตตัสทั้งหมดว่าเปิดเครื่องอยู่ไหมนะครับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วนะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะมีพอร์ตทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตจ่ายไฟกระแสตรงนะครับ DC 18 โวลต์อันนี้ผมไม่ได้ใช้เลยผมบอกก่อนนะครับแต่ก็มีมาให้เผื่อใครอยากจะฟังนานๆสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโคร USB นะครับใช้อะแดปเตอร์5โวลต์1แอมป์ชาร์จใช้เวลาชาร์จเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเล่นได้ประมาณ5ชั่วโมงนะสายชาร์จกับสาย AUX เนี่ยนะครับมีมาให้ในกล่องไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวสาย SD card แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับเอาง่ายๆว่าคุณจะฟังผ่านบลูทูธก็ได้หรือว่าจะฟังผ่าน AUX ก็ได้หรือว่าจะฟังผ่าน micro SD card ก็สามารถทำได้เหมือนกันส่วนด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับบอกสเปคนั่นนี่ตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าราคาตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทซึ่งวางขายใน Lazada ใน Shopee แล้วก็มีประกันศูนย์ไทยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีสตอรี่ค่อนข้างยาวนานนะครับเรื่องของประวัติของแบรนด์เนี่ยนี่หายห่วงนะครับอยู่มา70ปีดังนั้นเสียงเนี่ยน่าจะมีเอกลักษณ์พอสมควรไม่งั้นคงจะอยู่นานขนาดนี้ไม่ได้เดี๋ยวลองเปิดให้ได้ฟังดูแล้วกันคือแบบอยากจะบรรยายเรื่องเสียงอะแต่มันบรรยายไม่ถูกอะต้องฟังเองอะI'm not afraid to.
ันนี้คือผมเปิดความดังแค่ประมาณน่าจะ 40% นะครับเปิดดังกว่านี้นี่สะเทือนเรือนลั่นแน่นอนมันเป็นลำโพงบลูทูธตัวนึงนะที่ถ้าเกิดว่าให้เรทกับผมนะ 3,000 บาทผมว่าน่าจะเป็นตัวนึงที่เบสน่าจะดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยฟังมานะคือเป็นเอกลักษณ์เขาเลยผมไปอ่านในบอร์ดมั่นคงหรือว่าบอร์ดพันทิปเนี่ยนะครับเอ้ยมันอย่างนั้นมันอย่างงู้นอย่างงี้เราไม่เก็ทฟีลเข้าใจป่ะแล้วเขาส่งมาให้เราเนี่ยนะครับคือมันมาพร้อมกับกล่องมาอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบหรูๆมันจะได้เหรอวะก็ลองฟังดูเทสทั้งกับ iPhone เทสทั้งกับ Android นะครับโอ้โหคือใช่เลยครับสายเบสคุณต้องโดนจริงๆพวกคนที่ชอบ EDM หรือว่าฟังเพลงที่ต้องการเน้นเบสเป็นหลักนะผมว่าคุณน่าจะชอบกลางกับแหลมยังโอเคอยู่แต่ว่าเบสเนี่ยคือเด่นมากๆนะครับผมรู้สึกว่ามิติเสียงเบสอ่ะเค้าเรียกว่าอะไรนะมันไม่บวมอ่ะเบสไม่บวมนะครับแล้วก็ไล่สเตทเบสค่อนข้างดีอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบสตูดิโอดูนะครับดูนะครับนี่ผมอยู่ข้างหน้านะเฮ้ยมีสตูดิโอครับตัวนี้มีสตูดิโอนะครับคุณสามารถเปิดแยกเสียงซ้ายเสียงขวาเสียงเบสข้างบนนะครับแยกออกมาได้หมดเลยดังนั้นจบแค่นี้นะครับในเรื่องของการเทสลำโพงคือในเรื่องของสเปคอะครับคุณพับกระดาษแล้วทิ้งไปเลยเพราะว่าการฟังเพลงเนี่ยมันต้องฟังจริงๆอะอยู่ที่ว่าคุณจะชอบแนวไหนอย่างผมชอบแนว EDM ชอบแนวเพลงที่เป็นแบบอย่างพี่โพสต์มาโลนนะครับ XXX Temptation หรือว่าพี่อิวสลิกอะไรเงี้ยเพลงเซซิโร่แม่งมันมากนะครับก็จะหาว่าอวยก็ได้นะแต่เท่าที่ผมลองฟังมานะครับถ้าให้ผมยกให้เลยนะเลย 3,000 บาทน่าจะเป็นตัวที่เสียงดีแล้วที่ผมฟังมาในปีนี้เผื่อปีหน้าออกเวอร์ชันใหม่มาดีกว่านี้ก็เด่นในเรื่องเบสมากๆนะครับทีนี้ผมพูดคนเดียวอาจจะดูไม่ค่อยมีน้ำหนักแต่ผมจะให้ทีมงานผมนะครับเปิดเพลงที่ตัวเองชอบใน Spotify นะครับแล้วให้ตัวไอว่าหันหน้าเข้าหาเขาแล้วลองฟังดูนะครับว่าเฮ้ยเสียงมันเป็นยังไงต่างกับลำโพงที่บ้านหรือว่าการฟังเพลงทั่วไปของเขายังไงบ้างนะครับนี่ผมไม่ได้เตรียมนะเดี๋ยวผมจะไปเดินไปตามมาเลยครับนี่ลองหาเพลงอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบอะให้เนบอกว่าเอาเด่นมาสักอย่างนึงไงพูดไม่ถูกมันเด่นหลายเรื่องมากคือเขามีอยู่ที่ห้องไอ้ตัวนี้คือแบบสุดยอดกว่ามากๆ เด่นตรงที่เบสอะที่เบสมันมาแล้วเบสมันเขย่าโอ้โหมันฟีลลิ่งเบสมันแปลกๆนะใช่แต่ว่ามันดีนะคือเราฟังลำโพงมาหลายตัวแล้วว่าเบสตรงนี้แม่งแบบสะเทือนมากเขย่าเบสสะเทือนอ่ะแล้วมันเขย่าให้รู้สึกว่าเบสข้างๆอยู่รอบๆไม่ได้อยู่แค่ลำโพงแล้วคือมิติดีมากคือมาวางไว้ตรงนี้ตั้งเหมือนเราใส่หูฟังให้เนี่ยถ่ายราคาเอาจริงไม่รู้เลยนะว่าแบรนด์อะไรลองถ่ายราคาราคาแล้วว่าน่าจะเกิน 5,000 ป่ะตอบเกิน 5,000 ราคา 3,000 บาทจริงเหรอโคตรโหดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพูดไปบ่อยพวกข้างนอกเดี๋ยวให้มันเข้ามาเทสจริงเหรอเฮ้ยเสียงดีมากเดี๋ยวเข้าไปตามพวกข้างนอกก่อนเพลงอะไรก็ได้ที่ก๊อฟอยากฟังอ่ะที่แบบก๊อฟฟังบ่อยๆเลยตอนนี้เหรอโอ้ยก็ต้องนี้แล้วพี่มันช่างน่าชื่นงงก็เอาจริงๆแต่เพลงกูออกพวกมึงยังเรียนอยู่แค่ปฐมเบสแดดดีจะเพี้ยนไม่ใช่มึงเนี่ยมีผสมก็เพราะพวกมึงไอ้ก๊อฟบอกมันเด่นยังไงบ้างอ่ะเด่นยังไงบ้างบอกไงดีไม่ค่อยได้รู้เรื่องลำโพงเท่าไหร่แต่ว่ามันตึบๆอยู่ข้างในเลยเบสมันดีใช่เบสมันดีจริงๆเพลงนี้ก็ถ้าเกิดว่าใส่หูฟังมันค่อยจะได้ยินเสียงเบสดังๆนะแต่แบบอันนี้คือแบบได้ยินเสียงเบสแน่นเลยถ้าเกิดว่าให้ก๊อฟทายราคาสักเท่าไหร่ได้อันนี้แบรนด์ไม่รู้จักเลยน่าจะประมาณ 5-6,000 ได้มั้งเท่าเบสเลยวะน่าประมาณ 5-6,000 ได้เพราะว่าบอดี้มันก็ดีอยู่เนี่ยคุณภาพมันดีอยู่มันไม่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเท่าไหร่ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 3,000 บาทถ้าเกิด 3,000 บาทอยากได้อยู่นะเพราะว่าตอนนั้นเห็นเอามาวางไว้อยู่เห็นแบงค์เปิดเพลงก็โดนใจโอเคประมาณนี้ okay. ขอบคุณมากครับครับผมไปตามนัดเลย จะตามไปหมดเลย เดี๋ยวให้นัดเปิดเพลงไหนก็ได้ที่นัดฟังบ่อยๆอ่ะหรือว่าแบบอยากเปิดอยากฟังตอนนี้ขอสักท่อนหนึ่งแล้วกันปิ่นชอบมากฟีลลิ่งมันน่ะเป็นยังไงวะเบสดังมากชอบเบสออกชัดมากแบบสะเทือนใจเลยสะเทือนใจเมื่อกี้เพลงเศร้านี่คือกูเตรียมผูกคอแล้วอ่ะราคาวันนั้นกูเห็นนัดรู้ราคาไปแล้วตอนนั้นนัดทายราคาเท่าไหร่ตอนแรกที่รู้ห
5,000 นะทุกคนทาย 5,000 หมดเลยนะจริงๆแล้วราคาแค่ 3,000 บาทแล้วถ้าเกิดว่าเพลงไม่ได้เน้นเบสอย่างแต่แค่เบสก็ไม่ได้แบบไม่ได้เน้นตึ๊บๆมากแต่เน้นความนุ่มเป็นยังไงบ้างนุ่มได้ปะได้นะผมว่าเปิดฟังอ่ะมีอินอ่ะขอบคุณแอนมากๆครับครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราทีมงานไปนั่งฟังกันดูนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับอยู่ๆเดินเรียกไปเข้ามาเฮ้ยฟังให้หน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างผมเชื่อว่าทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้มาลองฟังนะเว้ยเสียงเบสแม่งแบบของจริงนะครับของจริงเข้าไปอ่านในบอร์ดคนที่เล่นหูฟังเนี่ยเขาบอกหูเสียงเบสมันดีมีเอกลักษณ์นั่นนู่นนี่เท่าที่ลองฟังมานะครับไอเบสเนี่ยผมเห็นด้วย 100% เลย เป็นเบสที่มีมิติมากๆนะครับส่วนกลางกับแหลมยังทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะไปด้วยกันมันเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวนะครับไปได้ค่อนข้างทุกแนวแต่ว่าแนวที่ผมชอบสุดนะครับก็คือแนว EDM เนี่ยมันไปด้วยกันได้เอางี้ดีกว่าผมเป็นคนนึงที่ไม่เคยฟังหูฟังหรือว่าฟังเทปคาสเซสหรือว่าใช้ลำโพงของไอว่ามาก่อนนะครับรู้แค่ว่าเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นแล้วก็งานประกอบค่อนข้างดีมีประวัติศาสตร์ยาวนานแค่นั้นตอนที่เขาส่งมาให้เราเล่นนะแล้วก็เนี่ยในกล่องเขาเป็นกล่องไม้นะครับคือมันปราณีตตั้งแต่งานออกแบบตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งนะครับมันปราณีตตั้งแต่ต้นดังนั้นเรื่องเสียงเนี่ยต้องมาลุ้นเอาทีหลังเพราะไม่เคยฟังแล้วก็แบรนด์เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่านี่เป็นครั้งแรกของผมในชีวิตเลยที่ได้จับผลิตภัณฑ์ของไอว่าส่วนตัวนะประทับใจนะครับแล้วก็คนที่มีอายุหน่อยนะครับสัก40 50อะไรเงี้ยโอเคคนที่ยังทันยุคเทปคาสเซตอยู่นะครับผมว่าน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาทำของมาราคาไม่ได้แพงมากแต่เน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะในสมัยก่อนใครที่อยากจะลองฟังเสียงหรือว่าอยากจะลองเล่นอยากจะลองเชื่อมต่อดูนะครับอยากลองฟังดูของจริงสามารถที่จะไปฟังดูได้ที่งานคอมมาดปลายปี2019จัดวันที่19ถึงวันที่22ธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็จัดอยู่ที่บูธ X14 ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นหรือว่าเฮ้ยก่อนที่จะปิดปีใหม่นะครับจะไปช้อปปิ้งก่อนนิดหน่อยก็สามารถไปช้อปปิ้งได้หรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเฮ้ยพี่มึงรีวิวดีมากเลยว่ะผมอยากซื้อตามนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ Lazada แล้วก็ Shopee นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ใครที่สนใจก็ลองไปฟังกันดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอว่า SBX150 นะครับราคาประมาณ 3,000 บาทคุณภาพที่ได้ผมว่าล้นจริงๆล้นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาใน Shopee ใน Lazada เนี่ยก็มีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังลำโพงนะครับหูฟัง True Wireless หูฟังธรรมดาเริ่มต้นเนี่ยไม่กี่ร้อยก็มีแล้วนะครับ 3-400 ไปจนถึงหลักหลายๆพันอย่างตัวนี้เองก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะครับก็ไม่ได้แพงมากใครที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อลำโพงอยู่นะครับก็ลองดูตัวนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจเองละกันนะครับวันนี้ผมตั้มกับลำโพงบลูทูธแบรนด์ไอว่านะครับขอลาไปก่อนละกันเดี๋ยวลิงก์สินค้าลิงก์ร้านค้าก็ลองกดเข้าไปดูได้ที่ใต้ลิงก์ด้านล่างนะครับคะแนนรีวิวอะไรก็ยังอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย